รายงานพิเศษ2กฎกติกาอุปสรรคเลือกสัวการเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 16:47 น.พ.ร.ด.ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567มีผลบังคับใช้แล้วโดยเปิดรับสมัคร 20-24 พฤษภาคมนี้หากความตื่นตัวทั้งในส่วนของประชาชนและผู้สมัครกลับไม่คึกคักเท่าที่ควรจากที่หลายฝ่ายคาดการจะมีผู้สมัครลงแข่งขันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.เกินแสนรายวันนี้ก็มีความไม่แน่นอนมีปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุที่ชายรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าเท่าที่มองตัวเลขผู้สมัครสว.ใน5วันน่าจะประมาณ 20,000 กว่าคนอัตราการสมัครเฉลี่ยวันละ 2,000 คนในช่วงแรกๆจนไปสิ้นวันรับสมัครวันที่24พฤษภาคมดูแล้วผู้สมัครไม่น่าจะเกิน 100,000 คนอาจเนื่องจากมีขั้นตอนที่ใช้เอกสารเยอะการขอใบสมัครก็ต้องมีบัตรประชาชนประกอบคนที่ไม่พร้อมก็คงไม่อยากไปสมัครอีกส่วนหนึ่งคือมีคนอีกจำนวนหนึ่งอยากสมัครแต่ขาดคุณสมบัติอาจลืมไปเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีอยู่จำนวนหนึ่งทำให้ผู้สมัครสว.ลดลงไปอีกและบางกลุ่มเช่นกลุ่มศิลปินสื่อมวลชนก็ใช่ว่าจะมีการกระจายตัวไปถึงระดับอำเภอหลายอาชีพดูจำนวนแล้วคงมีไม่มากจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีผู้สมัครสว.น้อยส่วนค่าสมัคร 2,500 บาทค่อนข้างจะสูงสำหรับชาวไร่ชาวนาหรือเกษตรกรก็เป็นเงื่อนไขและเป็นอุปสรรคของคนเหล่านั้นที่จะไปสมัครการแนะนำตัวเป็นปัญหาแน่ๆเพราะกกต.ให้แนะนำเฉพาะประวัติตัวเองแบบสั้นๆทำให้คนที่อยากแสดงตัวมีประวัติยาวเหยียดอยากแสดงวิสัยทัศน์ไม่มีโอกาสและเป็นข้อจำกัดในการจะโน้มน้าวจูงใจให้คนอื่นมาเลือกการพูดประวัติคร่าวๆแค่นี้อาจมองว่าเสียเวลาเปล่าเพราะการลงสมัครใช้เวลา6วันต้องมีค่าใช้จ่ายนอกจากค่าสมัครแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเช่นค่าเดินทางเข้าอำเภอไปจังหวัดและไปแข่งระดับประเทศค่าใช้จ่ายมากพอสมควรสำหรับผู้ไม่มีทุนเยอะไม่มีใครหนุนหลังคนที่จะลงสมัครได้ต้องมีจิตใจมุ่งมั่นจริงๆส่วนที่กกต.แก้ระเบียบให้แนะนำตัวผ่านโซเชียลให้ประชาชนดูได้นั้นผู้สมัครก็ยังแนะนำได้แค่ประวัติตามที่กรอกในใบสมัครก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็แค่นั้นไม่เหมือนการพูดแนะนำตัวเพื่อจูงใจการเลือกระดับอำเภอบางแห่งคิดว่าจะมีผู้สมัครน้อยแต่ละอำเภอกลุ่มอาชีพไหนสมัคร5คนก็จะได้เป็นตัวแทนระดับอำเภอเลยและเลือกเหลือ3คนเพื่อไปจังหวัดเมื่อเป็นอย่างนี้การเลือกสว.ก็ไม่เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการเพราะไม่มีสิทธิ์เลือกซึ่งไม่เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการตั้งแต่ออกแบบรัฐธรรมนูญแล้วสว.คือตัวแทนปวงชนที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เมื่อจำกัดสิทธิ์ประชาชนในการเลือกสว.โดยอ้างเหตุผลว่าระบบการเลือกตั้งไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้นั้นฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าระบบเลือกตั้งมีปัญหาก็ควรแก้ให้ดีขึ้นไม่ใช่แก้โดยตัดสิทธิประชาชนหนักเข้าไปอีกก็ตอนที่กกต.ออกระเบียบห้ามผู้สมัครแนะนำตัวหรือพูดว่าจะทำอะไรบ้างในอนาคตหรือแสดงจุดยืนทางการเมืองทั้งที่สว.เป็นตัวแทนปวงชนการจะทำให้คนเลือกต้องพิจารณาประกอบกันทั้งประวัติในอดีตความตั้งใจที่จะทำในอนาคตแต่ครั้งนี้กลับไปห้ามครึ่งหนึ่งและแสดงได้ครึ่งเดียวสุดท้ายแล้วสว.ที่เราอยากได้คงไม่ได้แต่ก็ดีกว่าสว.ที่ตั้งโดยคสช.คือสว.ชุดเก่าที่ตั้งโดยคนไม่กี่คนเลือกกันเองแล้วเอามาใช้ประโยชน์ให้คณะรัฐประหารสว.ที่จะเลือกกันใหม่แม้ระบบไม่ดีแต่ยังหลากหลายมากขึ้นณัฐกรวิทิตานนท์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ม.เชียงใหม่การที่ผู้สมัครสว.ยังไม่เป็นไปตามเป้ามาจากหลายปัจจัยซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งคือระเบียบกกต.โดยกระแสก่อนหน้าจะมีระเบียบกกต.มีความตื่นตัวได้มากกว่านี้
แต่หลายคนตัดสินใจถอยหลังเห็นระเบียบดังกล่าวหากเป็นคนที่มีพื้นฐานสูงเขาก็เดินหน้าต่อไม่มีปัญหาแต่หากเป็นชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มรับจ้างเขาไม่แน่ใจว่าหากลงสมัครจะติดคุกหรือไม่เพราะกกต.ก็มีท่าทีขู่ห้ามทำนั่นนี่ในชีวิตประจำวันคนพวกนี้ประกอบอาชีพหลายอย่างพร้อมกันหากลงสมัครสว.ด้วยอาจไม่เอื้อเช่นผู้ขายของออนไลน์เป็นต้นข้อกำหนดห้ามออกสื่อก็มีผลต่อการประกอบอาชีพปกติซึ่งมีข้อกังวลว่าตัวระเบียบขัดต่อกฎหมายหรือไม่เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่กกต.ไปออกระเบียบละเอียดยิบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้สัมภาษณ์สื่ออุปสรรคสำคัญจึงเป็นเรื่องของกฎระเบียบคนที่ตนรู้จักหลายคนก็ถอยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีเพื่อนฝูงและไม่มีคนให้คำชี้แนะทำให้ต้องชั่งน้ำหนักว่าจะสมัครหรือไม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีคนไปรับใบสมัครแม้แต่คนเดียวบางอำเภอมีเพียงหลักหน่วยอำเภอที่มีความเป็นเมืองสูงก็จะมีคนไปรับใบสมัครจำนวนมากเนื่องจากมีการแข่งขันกันเข้มข้นกกต.จะไม่เปิดเผยข้อมูล2 อย่างที่มีผลต่อการเลือกคืออำเภอที่จะไปลงกับกลุ่มอาชีพขณะที่บางคนรอว่าจะไปลงอำเภอไหนและจะลงในกลุ่มอาชีพใดโดยหวังว่าหากลงในกลุ่มอาชีพหรืออำเภอที่มีคนลงสมัครน้อยๆก็จะมีโอกาสผ่านรอบอำเภอไปสู่รอบจังหวัดได้จึงเป็นเหตุให้รอและยังไม่ไปรับใบสมัครในช่วงนี้ขณะนี้ยังเป็นขั้นตอนการขอรับใบสมัครกว่าจะถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายอาจจะมีผู้สมัครอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามการเลือกสว.ครั้งนี้ถือเป็นระบบเลือกแบบปิดเพราะให้ผู้สมัครเท่านั้นได้เลือกกันเองดังนั้นการจะจัดเวทีแล้วเชิญผู้สมัครมาจึงไม่ตอบโจทย์กกต.จึงต้องคิดวิธีว่าจะทำอย่างไรปัญหาคือกระบวนการที่กกต.คิดไว้ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ในกฎหมายเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมค่าสมัคร 2,500 บาทไม่ได้เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงการสมัครสว.แบบถ้วนหน้าถามว่า 2,500 บาทสูงเกินไปหรือไม่ก็ตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องแล้วแต่ละบุคคลแต่คิดว่าไม่ค่อยแฟร์นะเพราะถ้าตัดค่าสมัครออกเอาแต่เกณฑ์อายุหรือคุณสมบัติอื่นๆคนอาจอยากลงสมัครมากกว่านี้และอาจช่วยป้องกันการระดมคนแบบจัดตั้งได้ด้วยและกรณีผู้สมัครน้อยจะทำให้ตัวเลือกจากอำเภอไปถึงระดับจังหวัดมีตัวเลือกที่น้อยมากจะไม่ได้เต็มจำนวนแบบที่ตั้งเป้าเพราะกลุ่มอาชีพก็ไม่ครบไม่เกิดการเลือกข้ามสายเงยเงื่อนไขที่ว่าเมื่อผ่านเข้ารอบ2ต้องให้คนอื่นมาเลือกคุณหากไม่มีคะแนนจากกลุ่มอื่นเลยก็จะไม่ได้ไปต่ออาจเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นได้แต่ยังเชื่อว่าครั้งนี้จะมีผู้สนใจลงสมัครมากกว่าครั้งก่อนๆแต่คงไม่สามารถเทียบเท่ากับสมัยเลือกตั้งได้เพราะครั้งนี้เหมือนปิดโอกาสคนทั่วไปเปิดโอกาสให้เฉพาะคนที่มีความมุ่งมั่นเท่านั้นสุชาวมีหนองว่าอดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.ร.พ.อุบลราชธานีคนเริ่มสนใจที่จะสมัครสว.มากขึ้นหลังกกต.มีการพบและพูดคุยกับสื่อมวลชนและแก้ไขระเบียบที่เปิดกว้างมากขึ้นในการแนะนำตัวผ่านสื่อออนไลน์เปิดกว้างให้ประชาชนรับทราบและมีส่วนก็น่าจะกระตุ้นให้คนเริ่มมีความสบายใจมากขึ้นที่จะออกมาสมัครอย่างไรก็ตามคาดผู้สมัครจะไม่ถึง 100,000 คนตามที่คาดการณ์กันก่อนหน้านี้เพราะด้วยกติกาที่ทราบกันมีความซับซ้อนอาจเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ไม่มีเครือข่ายรวมทั้งค่าสมัครก็ถือว่าค่อนข้างสูงยกเว้นคนที่มีเจตจำนงจะเข้ามาจริงๆด้วย 1. กติกาที่รัดตัวผู้สมัคร 2. ด้วยวัฒนธรรมของไทยความเป็นพรรคพวกพ้องวัฒนธรรมความใกล้ชิดสนิทสนมความอุปถัมภ์และ 3. ฝ่ายการเมืองคงไม่อยู่นิ่ง
ไม่ปล่อยให้สว.เป็นอิสระได้เหมือนในอดีตที่มีการเลือกตั้งในปี 2540 ที่เป็นการเลือกตั้งโดยตรงฝ่ายการเมืองคงต้องเข้าไปมีส่วนให้สว.มาอยู่ในสังกัดตัวเองเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้คนนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะลงสมัครหรือไม่และคิดหนักเหมือนกันค่าสมัคร 2,500 บาทถือว่าแพงถ้าไม่เกิน 1,000 บาทน่าจะมีคนสมัครมากอยู่ 2,500 บาทคนออกกติกาเอาเกณฑ์อะไรมาวัดเรื่องค่าสมัครสำหรับชาวบ้านชาวไร่ชาวนากลุ่มประชาชนจริงๆถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะกระบวนการในการคัดสรรสวัยที่โปร่งใสเปิดกว้างจะช่วยสร้างความชอบธรรมให้กกต.ได้สบายใจจากแรงกดดันและการวิพากษ์วิจารณ์ที่ผ่านมาเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือผู้สมัครในระดับอำเภอผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาชีพน่าจะมีไม่ครบเกณฑ์ที่กำหนดจะเลือกไข้ดังนั้นระดับอำเภอคงยึดตามผู้สมัครแต่ละกลุ่มและส่งไประดับจังหวัดเลยและไปคัดในระดับประเทศแม้ระเบียบกกต.ยังมีหลายข้อที่สังคมกังวลแต่อย่างน้อยควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามขั้นตอนที่ผู้สมัครเปิดตัวรวมทั้งกระบวนการได้มาซึ่งสว.คงทำให้ประชาชนนั้นตื่นตัวมากขึ้นเห็นด้วยที่กกต.บอกว่าให้สื่อมวลชนสามารถเสนอข่าวโดยประกาศรายชื่อผู้สมัครได้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารสว.ว่าจะเป็นใครปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดอ่อนของการเลือกสว.คือการสร้างกติกาให้มันซับซ้อนไม่ทราบว่าคนร่างกติกามีวัตถุประสงค์อย่างไรอาจเป็นการลองผิดลองถูกเพราะประเทศไทยเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งสว.บ่อยครั้งสุภนิดาชัวกว่าเฉือนจีนมือ8โลกทะลุชิงแบดไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่18พฤษภาคม2567 14:33 นการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024รายการระดับ BWF World Tour Super 500ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,700,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่18พฤษภาคมเป็นรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุภนิดาเกตทองมือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ16ของโลกลงดวลกับหวังซี่ยี่มือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับ8ของโลกจากจีนแมตช์นี้ทั้งคู่เล่นกันได้อย่างสูสีโดยเกมแรกสุภนิดาชนะไปก่อน 21-17ก่อนที่หวังซี่ยี่จะเอาคืนบ้าง 21-12 ต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายผลปรากฏว่าทั้งสองคนยังขับเคี่ยวกันสนุกก่อนจะเป็นสุภนิดาที่เด็ดขาดกว่าเก็บ3แต้มสุดท้ายเฉือนชนะไป 22-20 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ19กับฮานเย่มือวางอันดับ1ของรายการมืออันดับ7ของโลกจากจีน